7สุดยอดอาหารช่วยลดไขมันพร้อมกับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง7สุดยอดอาหารนะครับที่จะช่วยนะครับท่านลดไขมันและพร้อมกับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยของท่านไปพร้อมๆกันครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ7สุดยอดอาหารที่จะช่วยท่านลดไขมันและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันแบบดีสุดๆครับผมบอกเลยครับว่ามีปัญหามากๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนักแล้วดูโทรมลงเกิดโยโย่เกิดน้ำหนักตันฮอร์โมนมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าท่านออกกำลังกายหนักท่านตั้งใจดีแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่เราไปลดมันไม่ใช่ไขมันครับมันเป็นกล้ามเนื้อของเราและนั่นแหละคือหายนะเลยดังนั้นอาหารที่เลือกทานจึงต้องสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีและลดไขมันได้ดี7อาหารที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้หาง่ายและช่วยท่านได้แน่นอนอันดับแรกก็คือโยเกิร์ตไขมัน 100% ไปเลย Full Fat Greek โยเกิร์ตนะครับมีไลโนเลอิกแอซิดที่สูงนะครับช่วยนะครับการเผาผลาญไขมันช่วยในการลดน้ำหนักรวมทั้งโปรตีนที่อยู่ในกรีกโยเกิร์ตเนี่ยย่อยสลายช้านะครับดูดซึมไปทีละนิดทีละนิดทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนำไปใช้ได้แบบเต็มที่นั่นเองนะครับอาหารชนิดที่2คือ whole eggs หรือไข่ทั้งฟองไข่เนี่ยดีสุดๆรวมทั้งไข่แดงนะวันหนึ่ง3ฟองเนี่ยทานสบายๆเลยอิ่มนานที่สุดในโลกดูดซึมได้ดีนำไปสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับเพียบพร้อมด้วยสารอาหารมีอะมิโนแอซิดสูงมากๆนะครับเป็นสารอาหารที่ดีแบบสุดๆซึ่งสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อสร้างระบบเผาผลาญของท่านให้ดีแบบสุดๆนั่นเองนะครับลองดูนะครับวันละ3ฟองไปเลยนะครับอันที่3ครับคือปลาไขมันสูงเช่นแซลมอนทูน่านะครับปลาบึกปลาสวายนะครับปลาช่อนก็ได้นะครับพวกนี้มีโอเมก้า3สูงมีแฟตตี้แอซิดที่ดีนะครับลดการอักเสบเมื่อร่างกายลดการอักเสบระบบเผาผลาญเราจะดีขึ้นลดการดื้ออินซูลินน้ำหนักเราจะลดลงเร็วแล้วก็จะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ครับนั่นก็คือ Apple Cider Vinegar ครับตัว Apple Cider Vinegar เนี่ยเป็น Hunger Reducer หรือตัวที่ใช้นะครับลดความหิวของเราทำ Intermittent Fasting ได้ง่ายมากๆถ้าท่านทาน Apple Cider Vinegar ได้อย่างถูกต้องนะครับผมแนะนำเลยนะครับน้ำเปล่า 300cc บวก Apple Cider Vinegar 1-2 ช้อนชานะครับ 2-3 แก้วต่อวันก่อนมื้ออาหารน่ะท่านทาน2มื้อก็ทาน2แก้วก่อนมื้ออาหาร15นาทีแบบนี้ปริมาณอาหารที่ท่านทานเนี่ยจะลดลง 20% แบบออโตเมติกเลยยังไม่พอครับยังช่วยระบบการย่อยอาหารการดูดซึมโปรตีนต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายลดการอักเสบสามารถที่จะมีระบบเผาผลาญที่ดีแบบสุดๆด้วยนั่นเองครับอะซิติกแอซิดใน Apple Cider Vinegar จะช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายด้วยนะครับข้อที่5นั่นก็คือเนื้อสัตว์หรือมีทนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือว่าไปจนถึงอาหารทะเลเนี่ยได้หมดเลยเป็นโปรตีนธรรมชาตินะครับทำให้มวลกล้ามเนื้อของท่านเนี่ยดีแบบสุดๆนะครับยังไม่พอมีวิตามิน B6 สูงวิตามิน B6 เนี่ยจะทำให้ท่านออกกำลังกายได้อึดขึ้นนานขึ้นซึ่งถ้าท่านออกกำลังกายได้ถูกต้องเช่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะครับพร้อมกับกินเนื้อสัตว์จากธรรมชาติเนี่ยมวลกล้ามเนื้อท่านก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วระบบเผาผลาญท่านจะยิ่งดีขึ้นไขมันท่านจะลดลงนั่นเองนะครับผมแนะนำเนื้อที่ติดมันมากกว่าเนื้อที่แบบแห้งๆไม่ติดมันนะครับเช่นไก่ก็แนะนำแบบปีกไก่บ้างสะโพกบ้างน่องไก่ที่มีมันติดบ้างเพราะว่าจะกระตุ้นอินซูลินต่ำกว่าอกไก่นั่นเองครับเนื้อติดมันผมก็แนะนำมากกว่ากินเนื้อแห้งๆนะครับซึ่งจะกระตุ้นอินซูลินต่ำกว่านั่นเองนะครับมาตอนข้อที่6ครับนั่นก็คือควินัวครับควินัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีเพราะว่ามีสารอาหารที่ดีมากๆทำให้ร่างกายของเราเฮลตี้แบบสุดๆมีไฟเบอร์นะครับหรือว่ากากใยที่สูงมากๆลดการดื้อต่ออินซูลินอันที่3ครับคือเมื่อเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยทำให้เรามีแรงออกกำลังกายได้มากขึ้นนะครับก็ยิ่งทำให้ออกกำลังกายได้หนักขึ้นฟิตขึ้นกล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นนั่นเองเพราะนั้นถ้าผมเลือกที่จะทานคาร์โบไฮเดรตผมจะเลือกควินัวมากกว่ากลุ่มข้าวกลุ่มแป้งกลุ่มเส้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับข้อที่7ก็คือถั่วครับ
แต่ต้องเป็นถั่วเปลือกแข็งเพราะถั่วเปลือกแข็งเนี่ยจะมีโปรตีนที่สูงและไขมันดีที่สูงแต่จะมีแป้งที่ต่ำมากนะครับไม่พอครับตัวถั่วเปลือกแข็งมีฟอสฟอรัสที่สูงฟอสฟอรัสเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยนำโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นและยังมีแมกนีเซียมนะครับถั่วเปลือกแข็งที่มีแมกนีเซียมสูงมากช่วยทำให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายเพราะกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายเนี่ยเวลาที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อได้พักผ่อนเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับหลังจากออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราต้องให้กล้ามเนื้อได้พักผ่อนนะกล้ามเนื้อถึงจะขยายตัวถ้าเราออกกำลังกายต่อเนื่องยาวนานแต่กล้ามเนื้อไม่ได้พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอแบบนี้กล้ามเนื้อจะยิ่งเขาเรียกว่าฟีบลงแล้วระบบเผาผลาญเราจะแย่ลงนั่นเองครับและนี่ก็คือ7อาหารนะครับที่จะช่วยลดไขมันรวมทั้งกับเพิ่มกล้ามเนื้อของท่านไปพร้อมๆกันนั่นเองครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย